สวัสดีครับวันนี้นะฮะร้านรสเด็ดครับชิ้นเนื้อเปื่อยเส้นเล็กที่นี่น้ำซุปอร่อยโคตรนะดูเครื่องปรุงเนาะนี่ครับเครื่องปรุงที่ผมไปกินที่ไหนมันไม่มีที่นี่คือดีปรีครับมันเป็นน้ำพริกใส่ดีปรีที่ร้านรสเด็ดคือน้ำซุปอร่อยสุดขั้วไม่รู้ใส่ลงไปแต่น้ำซุปโคตรอร่อยแล้วว่าเด็ดคือร้านนี้ก็ไปมันทุกอย่างมากสมชื่อร้านเขานะครับรสเด็ดมันทุกแป้งเด็ดดีนี่เขาบอกว่าพริกเผ็ดมากพริกกะเหรี่ยงเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปกินอะไรต่อครับว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม